สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้มาอยู่ในโหมดนะฮะศิลปินเกาหลีนะที่ชื่อว่า Kiss of Light นะครับพอดีเด้งตึ้งขึ้นมาครับเป็นโหมดเพลงมาแรงนะแล้วก็ได้เข้าไปดูก็รู้สึกว่าติดอกติดใจนะครับโดยเฉพาะเมื่อได้รู้ว่านะครับในวงนี้มีศิลปินไทยอยู่ด้วยนะครับมีชื่อว่านัตตี้ครับซึ่งเป็นคนไทยแล้วดูโดดเด่นมากในเพลงนี้มียอดวิวเนี่ยจะปาเข้าไป10ล้านวิวแล้วถือว่าเร็วมากนะครับสำหรับค่ายเล็กๆอย่าง S2 Entertainment เป็นการก่อตั้งในปี2020นี่เองนะฮะก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ซึ่งคนที่แต่งตั้งค่ายนี้ขึ้นมาก็คือฮงซึงซองนี่คือโปรดิวเซอร์ผู้ร่วมก่อตั้งค่าย JYP Entertainment แกก็เคยทำงานกับหลายๆวงที่ชื่อดังในเกาหลีนะไม่ว่าจะเป็น 2PM รวมไปถึงเรนด้วยที่ตอนนั้นแบบโอ้โหโด่งดังหนักมากพอเขาได้ออกจากค่ายเดิมที่เขาเคยประสิทธิ์ประสาทมานะฮะแล้วก็มาตั้ง S2 Entertainmentความฝันเขาคือการสร้างเกิร์ลกรุ๊ปที่โด่งดังระดับโลกนะฮะซึ่งปัจจุบันอย่างที่เรารู้จักกันดี Blackpink นี่ก็ถือว่าเป็นตำนานไปแล้วล่ะก่อนหน้านี้ก็มีเกิร์ลกรุ๊ปที่ถูกเปิดตัวมาแล้วนะครับนี่ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่น่าสนใจนั่นก็คือ Kiss of Light เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ได้ปล่อยเพลงในอัลบั้มออกมาแต่ยังถือว่าความเปรี้ยงปร้างยังไม่ได้ไปถึงขีดสุดสักเท่าไหร่แม้กระทั่งการโซโล่ของนัตตี้คนไทยเองนะฮะก็ถูกปล่อยออกมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วมียอดวิวประมาณ2.3 ล้านวิวคือนัตตี้เธอก็เป็นคนที่มีความพยายามอย่างมากนะครับก็ไปที่เกาหลีที่ฝึกกันตั้งแต่อายุเธอ11ปีจนปัจจุบันเนี่ยอายุก็21ถือว่าเติบโตมาพอสมควรในวงการเกาหลีเนี่ยนะประสบการณ์เธอก็สร้างโปรไฟล์มาเยอะพอสมควรเป็นหนึ่งในเด็กฝึกหัดของ JYP Entertainment มาก่อนฉะนั้นแล้วเนี่ยคือพร้อมที่จะเฉิดฉายเพลงล่าสุดนี่ก็คือนะครับออกเสียงอาจจะไม่ได้ดูเซ็กซี่เหมือนกับสาวๆอาจจะดูเหมือนไล่ไก่นะแต่นั่นแหละเต็มใจนำเสนอนะครับโดยเธอเองก็เป็นในส่วนของเมนเจนนะครับก็ต้องไปหาฟังกันนะสำหรับเพลงนี้เพราะว่าตอนนี้ยอดวิวก็วิ่งไปถึง 8.6 ล้านวิวแล้วแล้วก็ที่สำคัญนะฮะล่าสุดนี้ก็ได้ไปออกในสเตทของ KBS แล้วก็รายการดังๆของเกาหลีในหลายรายการซึ่งชาวเกาหลีหลายคนเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีที่สุดนะของอัลบั้มนี้ก็ว่าได้มีคุณภาพที่ดีนอกไปจากนั้นอย่างนัตตี้เองนะครับก็ทำได้ดีทั้งเสียงร้องและก็การเต้นนะซึ่งชาวเกาหลีเขาบอกว่ามันยากมากที่จะหาเพลงแบบนี้โดยเฉพาะวงการ K-POP นี่คือกลิ่นอายที่แท้จริงแต่ว่ายังเสียดายที่ยอดวิวแต่ละเพลงยังน้อยไปหน่อยนะครับจริงๆเพลงนี้น่าจะปังได้นะแม้ว่าหลายคนอาจจะบอกว่ามีการยิงแอดเข้าไปทำให้วิวพุ่งสูงถึงเกือบ10ล้านวิวนะฮะแต่ทุกคนต้องหาจุดเปลี่ยนเมื่อเป็นที่รู้จักแล้วต้องเสริมกระแสนี้เข้าไปเพราะว่าในต่างประเทศก็เริ่มที่จะพูดถึงกันมากแล้วแต่ถ้าสังเกตนะในคนไทยก็ยังอาจจะเงียบอยู่นะถ้าดูช่องดังๆในการรีแอคชั่นเนี่ยยังไม่เห็นคลิปกันก็อยากให้ช่วยสนับสนุนคนไทยด้วยนะครับคือนัตตี้เองเธอก็ตั้งใจอย่างมากตั้งแต่เป็นที่รู้จักผ่านรายการ16ในปี2015นู่นแล้วก็มีข่าวว่าจะเดบิวต์กับTWICEด้วยนะแต่น้องก็ยังไม่ได้เดบิวต์ในตอนนั้นจนกระทั่งผ่านมาเนี่ยหลายปีแล้วปีนี้ปี2023ก็มาเดบิวต์กับ Kiss of Light นะครับเป็นกำลังใจให้คนไทยของเราด้วยนะครับแอดเนเชียทุกคนเลยนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมเข้าไปฟังเพลงของวง Kiss of Light ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ